นับสนุนโดย60ปีมหาวิทยาลัยบูรพาคุ้มปัญญาตะวันออกเพื่ออนาคตของแผ่นดินเครื่องดื่มเอ็มสตอร์มสดชื่นขั้นเทพสวัสดีครับศึกโคปาอเมริกากลายเป็นทีมเม็กซิโกและเวเนซุเอลาเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้สำเร็จในกลุ่ม4นะครับที่น่าตกใจนั่นก็คืออุรุกวัยแชมป์15สมัยต้องตกรอบแรกครับไปชมไฮไลท์เกมเม็กซิโกกับจาเมกานะครับจาเมกาในชุดสีเหลืองคุมทีมโดยวิฟิตเชฟเฟอร์ที่กุนซือทีมชาติไทยนะครับเม็กซิโกได้ประตูขึ้นนำจากลูกเทคตัวโขกของฮาเวียร์ชิชาริโตเฮอร์นันเดสศูนย์หน้าจากไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นนาทีที่18นะครับจาเมกาบุกแหลกแต่กิเยโมโอชัวในวันเม็กซิโกเซฟได้หมดนะครับและนี่นาทีที่81เป็นประตูที่2ของเม็กซิโกจากการยิงเล่นทางนะครับเรียบเสาเข้าไปของโอเดเบ้เปลาต้าศูนย์หน้าจากทีมคลับอเมริกาในลีกเม็กซิโกนะครับจบเกมเม็กซิโกชนะจาเมกา2ประตูต่อ0มี6แต้มเต็มนะครับเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายกอดคอกับเวเนซุเอลาเข้าไปหลังจากเวเนซุเอลานะครับพบกับอุรุกวัยแชมป์รายการนี้15สมัยนะครับนี่เป็นลูกยิงลักไก่ของอเลฮันโดเกราแต่ว่าเฟร์นันโดมุสเลล่าในทวารอุรุกวัยปัดได้นะครับแต่บอลไปเข้าทางซาโลมอนรอนดอนศูนย์หน้าเวสต์บรอมวิชอัลเบียนตามซ้ำเข้าไปพยายามปัดแล้วไปโดนคานแต่ว่ากองหลังเคลียร์ไม่ออกนะครับแล้วก็เป็นประตูชัยให้ทางด้านของเวเนซุเอลาชนะอุรุกวัย1ประตูต่อ0นะครับจาเมกากับอุรุกวัยตกรอบนี่ฮะหลุยส์ซัวเรสที่บาดเจ็บกล้ามเนื้อหลังขานะครับลงไม่ได้นี่ถึงกับเซ็งเลยนะครับเท่ากับว่าในกลุ่ม C นี้แน่นอนนะครับเม็กซิโกเวเนซุเอลาเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายนะครับไปดูโปรแกรมของกลุ่ม D นะครับในวันเสาร์ก่อนเลย 6:00 น.ชิลีพบโบลิเวีย 8:30 น.ตอนเช้าพบอาร์เจนตินาพบกับปานามานะครับโคปาอเมริกาวันอาทิตย์กลุ่ม A รอบแรกนัดสุดท้ายนะครับสหรัฐพบปารากวัยโคลอมเบียพบคอสตาริกาไทยลีกวันเสาร์ 6:00 น.บางกอกกลาสพบสุโขทัยเป็น True for You ถ่ายทอดสดนะครับนครราชสีมาพบพัทยา 1:00 น.ศรีสะเกษพบชลบุรีอาร์มี่พบโอสถสภา 2:00 น.เทโรพบกับ BBCU วันอาทิตย์นะครับ 6:00 น.ราชนาวีพบสุพรรณบุรีคู่เอกเป็นแบงคอกรองจ่าฝูงพบกับเชียงรายทีมอันดับที่5นะครับ 1:00 น.บุรีรัมย์ทีมอันดับที่3พบกับราชบุรีเป็น True for You ถ่ายทอดสดนะครับและ 2:00 น.เมืองทองจ่าฝูงพบกับชัยนาทไทยลีกเป็นโปรแกรมนัดที่15นะครับไปดูยูโร2016โปรแกรมคืนนี้นะครับตี2ฝรั่งเศสแชมป์2สมัยเจ้าภาพพบกับโรมาเนียนะครับเป็นช่อง3 HD ถ่ายทอดสดวันเสาร์มี3คู่นะครับ 2:00 น.อัลเบเนียพบสวิตเซอร์แลนด์ 5:00 น.เวลส์พบสโลวาเกียเป็น3 Family ถ่ายทอดตี2เป็นอังกฤษพบกับรัสเซียช่อง3 HD ถ่ายทอดนะครับส่วนวันอาทิตย์ 2:00 น.ตุรกีพบโครเอเชีย 5:00 น.โปแลนด์พบไอร์แลนด์เหนือนะครับ 3 HD ถ่ายทอดและตี 2เยอรมนีพบกับยูเครน 3 HD ถ่ายทอดครับพูดถึงคืนนี้นะครับนัดเปิดสนามจะเตะกันที่สนาม Stade de France นะครับซึ่งแปลว่า Stadium of France หรือว่าสนามแห่งชาติของฝรั่งเศสไปทำความรู้จักของสนามนี้กันครับแข่งขันมหกรรมฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่แห่งชาติยุโรปหรือยูโร2016ที่เตรียมฟาดแข่งกันในค่ำคืนนี้โดยคู่ประเดิมสนามเกมแรกเป็นการพบกันระหว่างทีมตาไก่ฝรั่งเศสเปิดบ้านรับมือผีดิบโรมาเนียโดยวันนี้ทีมข่าวเนชั่นทีวีได้นำเกร็ดน่ารู้ของ2เวียนแข่งที่จะใช้ในเกมนี้มาฝากกันค่ำคืนนี้ฝรั่งเศสจะประเดิมใช้สนาม Stade de France เป็นสนามแข่งขันในเกมแรกของศึกฟุตบอลยูโร2016ซึ่งสนามแห่งนี้เต็มไปด้วยเรื่องราวมนต์คลังและที่สำคัญทีมตราไก่เคยฉลองแชมป์ในรังเหญ้าแห่งนี้มาแล้วทั้งฟุตบอลโลกฟรอง98และฟุตบอลคอนเฟเดเรชั่นคัพในปี2003สตาร์ทเดอร์ฟรองตั้งในเมืองเซนต์เดนิสทางตอนเหนือของปารีสเมืองหลวงของฝรั่งเศสโดยสภาเมืองได้อนุมัติให้ก่อสร้างสนามแห่งนี้ขึ้นเพื่อใช้ในการจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกฟรอง98โดยเริ่มก่อสร้างในวันที่2พฤษภาคมปี1995และแล้วเสร็จในวันที่28มกราคมปี1998ซึ่งสร้างเสร็จก่อนฟุตบอลโลกเริ่มขึ้นเพียง5เดือนเท่านั้นโดยสนามแห่งนี้มีความจุถึง 81,338 ที่นั่งด้วยงบประมาณมหาศาลถึง290ล้านยูโร
ซึ่งหลังจากสร้างเสร็จสนามแห่งนี้นับว่าเป็นสนามกีฬาที่ใหญ่เป็นอันดับ8ของทวีปยุโรปและเคยผ่านการจัดอีเวนต์กีฬาสำคัญต่างๆมาแล้วทั้งการแข่งขันฟุตบอลโลกปี1998ฟุตบอลคอนเฟเดเรชั่นคัพในปี2003ตลอดจนการแข่งขันกีฬาชิงแชมป์โลกในปีเดียวกันและการแข่งขันรักบี้เวิลด์คัพเมื่อปี2007อีกด้วยและในการแข่งขันครั้งนี้มีเรื่องราวบังเอิญหรือเกิดที่เกิดขึ้นหลังจากดิดิเย่เดชองกุนซือทีมชาติฝรั่งเศสคนปัจจุบันเคยชูถ้วยโทรฟี่จูลส์ลิเม่หรือถ้วยแชมป์ฟุตบอลโลกคนแรกมาแล้วที่สนามแห่งนี้ในสมัยที่เขายังเป็นผู้เล่นและแน่นอนว่าสนามแห่งนี้จะถูกใช้เป็นสังเวียนชิงชัยในยูโร2016ซึ่งต้องติดตามกันว่าเดชองจะสามารถชูถ้วยแชมป์อีกครั้งในฐานะโค้ชที่สตาร์ทเดอะฟองได้หรือไม่ที่ข่าวเวลาอื่นที่น่าสนใจน่าเสียดายกับเมรัชนกอินทนนท์ที่ตกรอบ8คนสุดท้ายศึกแบดมินตันออสเตรเลียโอเพ่นนะครับหลังเธอแพ้ไซน่านาวาลจากอินเดีย2เกมรวด28-26 21-16จากนี้ก็มุ่งมั่นไปแข่งโอลิมปิกแล้วนะครับสำหรับน้องเมในชุดสีดำส่วนโปรเมเอเรียจุธานุการได้อันดับที่4ร่วมในการแข่งขันวันแรกศึก Women PGA Championship Major ที่2ของปีนะครับหลังจากเก็บ3เบอร์ดี้เสีย2โบกี้สกอร์1อันเดอร์พาร์70สโตรกตามหลังผู้นำคือบรูคเอ็มเฮนเดอร์สันนะครับที่ทำโฮลอินวันได้ด้วยนะครับตามหลังผู้นำอยู่3สโตรกนะครับปิดท้ายที่ไฮไลท์กีฬาสุดมันครับชอบมีกีฬาแปลกๆให้ดูเสมอนะครับนี่เป็นกีฬารับหน้าแข้งนะครับก็ต้องเอาทางด้านหญ้าไปใส่หน้าแข้งให้มันตรงๆไม่ให้เจ็บมากนะครับไม่รู้ว่าเหล่านักเตะที่เตรียมศึกยูโร2016เตรียมเตะยูโร2016ควรจะฝึกลักษณะนี้หรือเปล่าครับคุณบัญชาครับสวัสดีครับ